เฮ้ยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีสถานที่ที่หนึ่งครับก็เป็นสถานที่ที่ผมไม่เคยสำรวจนะครับมันอยู่หลังสนามฟุตบอลที่ข้างหลังมันเป็นแสงแดดสวยๆครับแล้วก็มีเนินดินขวางอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้มันมีวันนึงครับก็คือผมเตะบอลข้ามเลยเนินดินไปก็เลยได้เห็นว่าวิวมันสวยดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูแล้วกันวิวข้างหลังสนามฟุตบอลเนี่ยมันมีความสวยงามเป็นไงบ้างแล้วก็เวลาเตะแล้วก็มีแบ็คกราวด์เป็นดวงอาทิตย์กำลังตกดินเนี่ยมันจะสวยงามยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันครับคือพอยิงข้ามประตูไปเนี่ยข้างหลังมันจะเป็นแสงแดดใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวพอหลังตะข่ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหลังมันเป็นยังไงบ้างครับห้ามไปเลยครับมาตามเรามาแดดกำลังช่วงนี้ตอนนี้กำลัง5 โมงเย็นนะครับตอนที่มาถ่ายก็ข้างหลังมันก็จะเป็นคูน้ำนะครับอย่างที่เพื่อนเห็นกันนะครับเป็นคูน้ำแล้วก็มีต้นไม้นะครับแล้วก็จะเป็นถนนนะครับก็ถ้าบอลทะลุมาก็จะมีคูน้ำกั้นอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีเนินดินกั้นลูกบอลอยู่แต่มันก็จะมีแบบเตะแบบแรงจริงๆอะไรเงี้ยบอลมันก็จะเด้งข้ามไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างหลังเป็นยังไงครับนี่ครับเราก็จะเห็นแล้วว่าข้างหลังมันเป็นบ่อน้ำตอนนี้มันเป็นหน้าแล้งครับน้ำเลยหายไปหมดครับแต่เชื่อว่าหน้าฝนเนี่ยน้ำก็คงจะเต็มบ่อตรงนี้เลยครับถ้าลงไปในบ่อน้ำเนี่ยมันจะชันมากเดี๋ยวลองไปถ่ายลงบ่อน้ำกันครับชันมากนะลงมาด้านล่างแล้วนะครับมันก็รู้สึกแบบเหมือนอยู่ท่ามกลางวงล้อมกับกำแพงครับนี่เพื่อนเห็นครับเหมือนมีกำแพงล้อมรอบครับนี่ฮะวิถีหน้าฝนนี่แบบว่าน้ำเยอะๆนี่เดี๋ยวน่าจะมาถ่ายดูนะตรงนี้มันก็เหมือนเป็นเกาะขึ้นแบบเขาเลยเป็นเนินดินอยู่ข้างบนนะครับนี่ก็แล้วก็มีแอ่งน้ำอยู่ตรงกลางอีกที่หนึ่งแดดตอนนี้กำลังตกดินเนี่ยพระอาทิตย์ตกดินตอนนี้สวยมากเลยนะครับก็น่าจะช่วงหน้าฝนน่าจะมีคนมาเล่นน้ำกันครับเป็นแอ่งน้ำเล็กๆครับนี่มีรอยเท้าหมาหรือว่ารอยเท้าวัวหรือเปล่าครับถ้าหน้าฝนเนี่ยเราเตะบอลลงมาในนี้แน่นอนว่าเราจะเจอกับแอ่งน้ำขนาดยักษ์แล้วก็เราจะไม่สามารถถ้าบอลมันไปกลางๆน้ำอะไรเงี้ยคงต้องใช้เรือยางอะไรเงี้ยลงไปเก็บบอลได้อย่างเดียวนะครับก็หน้าฝนก็อาจจะต้องระวังนิดนึงในการเตะข้ามมาแต่ถ้าหน้าแรงอะไรเงี้ยผมก็ได้ลองแล้วว่าถ้าเตะข้ามมาก็แอ่งน้ำแห้งๆนะครับแล้วก็มีนี่ฮะเนินดินที่เราสามารถลงมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูครับนี่เราลงมาได้แล้วเราจะขึ้นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นไปดูอ
โอเคครับเราก็กลับมาสู่สนามบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้บรรยากาศลมก็แรงๆนะครับเราก็ได้นั่งดูพระอาทิตย์ตกนะครับซึ่งสวยงามมากตรงนี้ครับถือว่าสนามบอลตรงนี้ก็เป็นมีวิวที่สวยงามครับเราก็ได้นั่งชมพระอาทิตย์ตกได้นะครับโอเคนะครับเราก็จะได้เห็นแล้วว่าข้างหลังสนามฟุตบอลครับมันเป็นวิวที่สวยงามมากแล้วก็ถ้ามาเล่นในตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นๆอะไรเงี้ยค่อนข้างจะมีบรรยากาศที่ดีครับก็ทำให้เรามีความสุขในการเล่นต่อไปนะครับแล้วก็ตอนหน้านะครับถ้าใครอยากรู้ว่าผมชอบกินข้าวร้านอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไซคิงเซอร์แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย